สวัสดีครับพี่เตอร์สวัสดีครับพี่ช้างช้างและสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านฮะครับผมกลับมาพบกันอีกครั้ง stolenlampongonline.com appactthai.com พูดง่ายว่าร้านขายลำโพงบลูทูธออนไลน์จัดส่งทั่วประเทศนะใช่ครับนะครับแต่ก็มีหน้าร้านนะฮะมาฟังได้เดี๋ยวจะถามว่าเอ๊ะไม่มีช็อปมีฮะครับผมนะครับแต่ว่าสำหรับคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถที่จะสั่งซื้อจัดส่งให้ถึงบ้านครับนะครับวันนี้ที่เห็นในหน้าจอนะครับตัวนี้เพิ่งมาสดๆร้อนๆครับผมนะฮะมาในพูดง่ายว่ายี่ห้อก็คือยี่ห้อดอทใช่นะครับเป็นลำโพงที่มีมานานละครับผมแล้วก็พูดง่ายๆว่าสั่นสะเทือนวงการมาหลายๆรุ่นและนี่ก็อีกเป็นรุ่นหนึ่งที่ถือว่าเป็นลำโพงแบบมหาชนเลยใช่ครับนะฮะก็คือขวัญใจมหาชนก็คือคุณภาพดีราคาย่อมเยาใช่ย่อมเยาจริงๆครับผมนะครับไม่ใช่ลำโพงที่แบบว่าเสียงแบบพูดง่ายตัวนี้เป็นเสียงที่ต้องยอมรับว่าคุ้มค่าเกินราคาใช่ครับคือพูดได้คือคุณภาพเสียงนะครับคุณภาพเบสที่มีมิติที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนๆแล้วกันใช่นะครับนะครับยี่ห้อนี้ก็คือดอทแล้วก็รุ่นที่มาที่เห็นนี้ก็คือรุ่น DS1681 มีทั้งหมดเนี่ยฮะ6สีนี่แหละครับที่เห็นที่หน้าจอนี่แหละครับพี่ช้างไล่สีนะครับผมอยู่ด้านหลังไม่มีสีบอกขาวม่วงครับนะครับฟ้าฮะเทาดำแดงครับนะครับ6สีรับประกันนี่เลยครับพี่ช้าง1ปีนะครับแปะกันให้เห็นกันมากแล้วแปะกันให้แบบไม่เห็นกันแบบจัดๆกันไปเลยคือรับประกัน1ปีเต็มนะครับโอเคแน่นอนตัวนี้เป็นลำโพงบลูทูธพกพามีแบตเตอรี่ในตัวครับผมนะครับอ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสเปคมันมีอะไรบ้างครับผมตัวนี้ผมขอญาตนะผมชอบสีดำครับผมพอสีดำมันไม่ค่อยเลอะนะครับก็ตัวนี้ที่เป็นหน้าต่างด้านบนนี่เป็นหน้าบนนะครับพี่ชายครับผมกล่องก็เป็นกล่องกระดาษสีสันกำลังสดใสเลยทีเดียวนะฮะครับผมก็มีตรงนี้เลยฮะตัวนี้คือบลูทูธนะฮะส่วนรุ่นตรงนี้นะครับ DS1681 ครับผมถ้าสั่งมาก็ดอทรุ่นใหม่ก็ได้อะไรก็พูดไปนะมาเปิดกันเลยดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องครับผมอุปกรณ์ที่แถมมาให้มีอะไรบ้างมาดูตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับแพ็คมาไม่ต้องกลัวบุกกลัวสลายนะแข็งแรงนะครับเป็นพลาสติกอย่างนี่ฮะตัวลำโพง1มีสายสัญญาณเอ๊ะรู้สึกตัวนี้มีคัฟเวอร์มาให้หรือเปล่าคัฟเวอร์ตัวไหนฮะมีถุงไหมฮะไม่มีครับไม่มีไม่มีใช่ไหมฮะครับผมโอเคมีแต่พูดง่ายว่าอุปกรณ์ที่ไหนไม่ที่เห็นที่หน้าจอก็ในนี้ฮะก็มีสายชาร์จนะฮะครับผม USB แล้วก็สาย input 3.5 นะครับแล้วก็คู่มือนะครับมีคู่มือให้นะก็ตัวนี้สเปคคร่าวๆนะครับพี่ค้างตัวนี้ก็คือก็เป็นลำโพงบลูทูธนะฮะก็ความดังนะความดังก็คือ6วัตต์6วัตต์ RMS RMS เป็นแบบสโตรฮะคือเป็นลำโพงฟูลเลงท์2ตัวด้านหน้านะฮะขนาด40มิลครับผม 1.5 นิ้วนะฮะแล้วมีพาสซีฟอีก1ตัวใช่ครับแต่ว่าพาสซีฟตัวนี้ดีไซน์ให้อยู่ที่ด้านล่างด้านล่างนะครับนะฮะแล้วก็ดิเมนชั่นเขานะครับตัวนี้ดิเมนชั่นเขาก็คือมาดูกันเลยอ่ะมาวัดกันเลยดีกว่าใหญ่ขนาดไหนความสูงนะเผื่อท่านไหนอยากพกพาประมาณ 7.5 เซน 7.5 เซนนะครับความกว้างด้านหน้านะฮะความยาวด้านหน้านะครับก็ประมาณ17เซน17เซนนะครับความลึกนะครับลึกตัวนี้นะครับประมาณ 6.5 เซน 6.5 เซนครับน้ำหนักก็560กรัมนะฮะก็5ขีดหน่อยๆครับผมนะครับก็ถือว่าไม่เบาฮะกำลังดีกำลังดีไม่เบาไม่เบาคือไม่ใช่ไม่หนักพอดีนะครับหนักกำลังดีนะครับก็ตัวนี้บอกเลยว่าตอบสนองความถี่ที่ความถี่ต่ำก็ทำได้ดีนะพี่ช้างตัวเล็กเนี้ย100เฮิรตซ์ถึง18กิโลเฮิรตซ์ก็แสดงว่าเบสนี่ต้องใช้ได้เลยใช้ได้เลยเกินตัวนะครับผมแบตเตอรี่ถ้าแบตเตอรี่ก็เป็นแบบแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับลิเธียมไอออนนะฮะตัวนี้ลิเธียมไอออนขนาด 3.7 โวลต์ 2,200 มิลลิแอมป์นะครับการใช้งานก็ชาร์จไฟประมาณ3ชั่วโมงครับนะฮะใช้งานก็ตัวนี้ถ้าใช้งานถ้าเปิด normal level 50% ก็ประมาณ5ชั่วโมงครับผมชั่วโมงนะฮะถ้าเปิดดังก็ประมาณ2ชั่วโมงนะครับครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะมีคนถามว่าแล้วถ้าเสียบชาร์จไปด้วยเปิดฟังไปด้วยได้ไหมได้ฮะเพราะบางท่านอาจจะแบบเอ้ยสงสัยตอบเลยฮะได้ครับก็หาอะแดปเตอร์ที่จ่ายกระแสสูงๆหน่อยน้อยก็สัก1แอมป์ขึ้นไป5โวลต์1แอมป์ขึ้นไปใช่นะครับเอาง่ายที่ถามเพราะอะไรเพราะว่าบางทีมีลูกค้าเรามีหลายอาชีพมากพี่เตอร์ครับผมใช่ฮะพูดง่ายๆครับทั้งพี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างพี่ขายของตามตลาดนัด
ช่ใช่อะไรอย่างเงี้ยพูดง่ายว่าบางทีจะไปเปิดฟังในซุ้มมอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือลาขานั่งขายของอยู่ก็เสียบชาร์จก็ฟังไปได้ด้วยใช่ครับนะครับพี่ๆที่ทำอาชีพเกษตรแล้วกันก็เปิดสนใจไปฟังใช่เยอะเหมือนกันเยอะครับเยอะคือโอ้โหเยอะมากหลากหลายอาชีพเหลือเกินต้องขอบพระคุณจริงๆฮะที่ใช่ครับไว้วางใจเรามีบางอย่างลูกค้าไปใช้ผมทึ่งเลยครับพี่ช้างฮะคือเขาบลูทูธไปติดไว้กับกรงนกเขาครับแล้วเปิดเสียงนกผ่านบลูทูธฮะล่อนกตัวอื่นมาเออโอ้โหทันสมัยจริงๆฮะไอเดียสุดยอดเหลือเกินโอเคก็โอเคต่อทีนี้ฟังก์ชันที่น่าสนใจของเจ้าDS1681มีอะไรอีกสำรวจก็เลยครับพี่ช้างครับตัวนี้ที่พูดไปนะก็คือเป็นลำโพงฟูลเลงขนาด 1.5 นิ้ว2ตัวนะครับส่วนพาสซีฟเรเตอร์อยู่ด้านล่างนะฮะอยู่ด้านในนะครับส่วนด้านหลังครับตรงนี้เลยนะครับก็จะมีปุ่มเนี่ย power นะครับแล้วก็ตรงนี้คือ line input แบบ 3.5 ฮะตรงนี้เลยฮะ SD card เล่นเพลง MP3 ได้โดยการเล่นผ่านตัวแผ่นไมโครการ์ดรองรับเมมโมรี่สูงสุดได้เท่าไหร่ฮะประมาณ32กิก32กิกนะครับนะครับก็เป็นไฟล์ทั่วไป M3 มีช่องแบบ AUX 3.5 ด้วยใช่ครับแล้วก็ชาร์จไฟนะฮะถ้าชาร์จไฟก็จะมีไฟแดงๆขึ้นนะฮะชาร์จอยู่ถ้าเต็มเป็นสีเขียวนะฮะตรงนี้บางท่านชอบทำโอเคครับนะครับถ้าทิ้งไว้นานๆมันก็จะไม่เขียวมันจะดับไปนะครับส่วนด้านบนนะพี่ช้างด้านบนก็จะมีเรียบง่ายเป็นแบบสัมผัสนะฮะก็จะมีตัวนี้คือเรียกโหมด input ครับนะครับเพราะว่าเปิดขึ้นมานะฮะนี่ฮะ Bluetooth mode has been on นี่คือมันจะ default ที่ Bluetooth mode นะครับแล้วก็ตัวนี้คือปุ่ม play ปุ่มหยุดเล่นกับหยุดนะก็คือกรณีที่เล่นเพลงนะครับแล้วก็ถ้าสายเข้าก็รับสายได้เป็น speakerphone นะฮะแล้วก็ตัวนี้ forward revert นะที่หายไปอาจจะไม่คุ้นเคยก็คือ volume นั่นเองก็เหมือนตัวนี้เป็นแบบพูดง่ายสัมผัสนะครับวนซ้ายวนขวาเอาแล้วกันนะครับครับผมก็ประมาณนี้ฮะฟังก์ชันที่มีกับตัวเขาก็คือประมาณนี้ครับผมนะฮะไหนแกะมาแล้วเปิดมาแล้วก็ฟังเสียงแป๊บๆแล้วกันเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันดูนะครับครับผมนะแล้วก็เปิดสมาร์ทโฟนมาแล้วค้นหานะครับค้นหาเป็นชื่ออะไรฮะไหนขอสมาร์ทโฟนพิเตอร์ลงมาดูที่หน้าจอหน่อยฮะครับผมตัวนี้ตัวล่างนี้นะครับมันจะขึ้นว่า DS1681ครับผมนะครับก็สัมผัสเข้าไปนะเพื่อเชื่อมต่อเนี่ยคอนเนคแล้วพอคอนเนคได้ปุ๊บมันจะเสียงที่ลำโพงโยกว่าแพริ่งครับผมก็บอกว่าเชื่อมต่อแล้วก็ฟังคร่าวๆแล้วกันครับผมบางส่วนบางตอนครับผมเอาง่ายๆครับผมบอกเลยว่ายังไม่พูดถึงราคานะครับเอาพูดถึงคุณภาพเสียงที่ฟังมีนี่ก่อนเสียงร้องเมื่อกี้เนี่ยครับพีเตอร์โอ้โหเสียงร้องใหญ่ๆโปร่งๆเลยฮะถ่ายทอดเสียงร้องออกมาได้ต้องบอกว่าไม่ธรรมดาสำหรับลำโพงสเกลนี้ใช่ครับนะครับฮะแล้วก็มิติเบสนะฮะก็คือมีเบสมาให้ได้ยินกันใช่นะครับไม่ใช่ว่าออกแต่เสียงกลางสูงเอาดังเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ครับนะฮะต้องบอกครับว่าไม่ใช่ว่าชมนะที่พูดจริงๆครับผมเฮ้ยผมฟังแล้วโอ้โหปกติลำโพงที่คุณภาพไม่ได้เนี่ยเจอเพลงที่เน้นเสียงร้องเรียบร้อยครับใช่ครับไปไม่ถูกฮะอย่างเพลงเมื่อสักครู่นะก็คือผมเปิดที่ Mac Level ทั้งสมาร์ทโฟนทั้งตัวลำโพงเลยฮะนะครับถ้าเพลงมันก็จะพร่าไปเลยฮะใช่เสียงน้อยจะมาเลยครับครับแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้พี่ช้างฮะมันไม่เดินนะใช่บางตัวมันเดินนะเดินตัวนี้ไม่เดินครับตัวนี้ไม่เดินฮะนิ่งใช้ได้นะครับผมคือเอาง่ายๆครับว่าคุณภาพเสียงโดยรวมแล้วถือว่าดีมากครับและยิ่งได้ยินราคานะยังไม่บอกละกันครับผมอ่ะทีนี้เมื่อกี้เราให้ฟังเพลงไปแค่ส่วนหนึ่งครับโอเคทีนี้จะทำอะไรต่อ
ก็มาดูข้างในมันนะครับมาดูข้างในกันครับว่าไอ้เสียงที่มันได้มาอย่างเงี้ยมันเป็นยังไงนะเนี่ยฮะก็อย่างเร่งด่วนเลยแล้วกันนะก็คร่าวๆเพราะว่าอยากให้เห็นกันว่าเป็นยังไงนะฮะบอกเลยครับว่าคุณผู้ชมที่ต้องการเสียงใสๆเบสนุ่มๆตัวนี้ตอบสนองได้ดีมากนะครับเหมาะเอาไว้สำหรับฟังแบบสบายๆนะส่วนตัวนะครับจริงๆแล้วฟังอินดอร์ก็ได้นะครับหรือเอาท์ดอร์แบบในที่ที่เงียบๆหน่อยนะครับนะตัวนี้ก็คือแกะให้ดูเฉยๆเท่าว่าห้ามแกะนะครับประกันหมดนะครับแต่ว่าเราจะดูว่าเอ๊ะพาสซีฟอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยฮะเปิดมาปุ๊บเนี่ยฮะสังเกตดูว่าตัวนี้ไม่เหมือนตัวยี่ห้ออื่นหมายถึงว่าไม่ดูดิรุ่นเดิมรุ่นเดิมพาสซีฟอยู่ตรงกลางด้านหลังแต่ตัวนี้พาสซีฟดีไซน์ให้อยู่ที่ด้านล่างเพื่อให้เบสมันพูดง่ายคือข้อดีของพาสซีฟด้านล่างคือเราไม่ต้องจำเป็นต้องวางมุมห้องก็ได้ใช่วางกับพื้นมันก็กระจายรอบตัวมันถูกต้องครับคือพูดง่ายว่าดีไซน์เบสที่อยู่ให้แบบพาสซีฟเบสอยู่ด้านล่างเลยนะฮะทีนี้ก็ชั้นในมันฮะครับผมบางท่านบอกเอ๊ะพี่ไม่เห็นพาสซีฟเนี่ยฮะเจอละอยู่ด้านล่างนี่แหละนะครับสักครู่ถ้าแกะยากนิดนึงครับตัวนี้นี่ถ้าท่านผู้ชมได้ยินราคานะอาจจะแบบว่าโอ้โหแบบเมาเลยได้ไหมโลนึงอะไรเมาไปแจกทั้งหมู่บ้านเลยฮะเมาไปแจกทั้งหมู่บ้านเลยคือเป็นระวงราคาแบบเขาเรียกว่าโอ้โหราคาสบายกระเป๋าเลยครับพูดง่ายว่าซื้อแจกพนักงานในบริษัทยังได้เลยเนี่ยปีใหม่นี่นะพี่เตอร์ฮะก็รอพี่ช้างนี่แหละฮะอ่ะฮะรอพี่ช้างนี่แหละพี่ช้างพูดไปแล้วนะฮะนะฮะผมจะได้ไปแจกต่ออีกทีนึงไม่ลงทุนครับก็อยากแจกเหมือนกันน็อตประมาณ5ตัวนะครับเยอะเหมือนกันนะครับสักครู่นะฮะเอาง่ายๆว่าใครต้องการลำโพงฟังชิวๆนะราคาไม่แรงผมแนะนำตัวนี้เลยครับครับมีค่อนข้างครบนะมีต่อ 3.5 ได้ใส่ไมโครอิดิการ์ดฟังเพลง MP3 ได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เนี่ยฮะก็พูดง่ายๆก็คือหายไม่เสียดายให้ก็เต็มใจให้ได้ใช่เพราะว่าคือต้องบอกครับมีหลายๆคนอยากซื้อลำโพงราคาถูกเอาไปฝากผมบอกว่าถ้าจะซื้อทีเอาเสียงดีๆหน่อยนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยราคาโอเคอ่ะต่อเลยครับเนี่ยตัวนี้จุดที่สังเกตเลยพี่ช้างตัวนี้ครับที่เขาให้มาคือตัวไดเวอร์เป็นจุดเด่นเลยนะครับนี่ไดเวอร์นะตัวนี้ตัวลำโพงตัวนี้นะครับก็คือเป็นขนาด 1.5 นิ้วเป็นฟูลเรนจ์นะครับผมสังเกตเลยฮะตัวนี้ฮะฟูลไลท์แมกเนตใหญ่มากใหญ่มากเลยฮะครับผมใหญ่มากครับผมนี่แหละถึงเป็นสาเหตุของทำไมถึงให้เสียงที่ไพเราะนะครับผมนะฮะคือตูดแม่เหล็กพูดง่ายๆคือถ้าภาษาบ้านเราตูดแม่เหล็กใหญ่ใช่นะครับก็คือข้อดีเพราะว่าใหญ่มันดียังไงคือใหญ่ก็คือฟูลไลท์ถ้ามันใหญ่สนามแม่เหล็กก็สูงนะฮะแล้วก็มันก็สามารถเรียกว่าให้กำลังเสียงกับตัวไว้คอยลำโพงได้ดีนะครับอัดเบสได้พูดง่ายๆใช่นะครับสังเกตลำโพงรถยนต์อะลำโพงซับวูเฟอร์อะไรเงี้ยนะโดกใหญ่งั้นแหละครับครับตูดใหญ่ทั้งนั้นแหละครับผมนะนอกจากรุ่นใหม่ๆที่แพงๆก็จะเป็นแม่เหล็กชนิดนึงนะตัวนี้เป็นฟูลไลท์หรือว่าเป็นพวกเซรามิกฮะเป็นเซรามิกแมกเนตนะฮะครับผมก็ด้านในก็จะเป็นตัวสไปเดอร์ลำโพงนะสไปเดอร์อย่างดีเลยนะฮะส่วนกลวยด้านหน้าก็อาจจะไม่เห็นนะเป็นกลวยกระดาษครับผมหมวกเป็นหมวกพลาสติกนะฮะเป็นลำโพงฟูลเลงนะครับผมนะฮะส่วนวงจรด้านในนะก็คงอยู่ด้านในตัวนี้เป็นวงจรสำหรับชาร์จไฟเล่นเอดิการ์ดนะครับส่วนภาคขยายมันอยู่ด้านบนนะฮะมันแกะยากนะแกะยากครับคือก็คงแกะได้เท่านี้แหละนะครับผมแล้วก็ตัวห้องอะคูสติกขาวตัวนี้ครับซีนด้วยฟองน้ำนะครับตัวนี้ฟองน้ำกันอากาศรั่วนะฮะลืมบอกไปฮะลำโพงรุ่นนี้ไม่กันน้ำนะครับครับผมไม่กันน้ำไม่กันน้ำนะฮะเดี๋ยวท่านหน่อยพี่กันน้ำหรือไม่กันน้ำนะครับครับผมตัวนี้คือซีนอะคูสติกไม่ให้อากาศรั่วออกไปครับผมนะครับนะฮะตัวนี้ฮะที่อยากให้ดูก็คือพาสซีฟเรดิเอเตอร์นะครับคือหน้าตาเป็นอย่างพาสซีฟก็คือมันไม่มีแม่เหล็กมันกระเพื่อมด้วยแรงขยับของตัวลำโพงใช่ครับเป็นแอคทีฟถูกต้องอย่างพวกนี้ก็คือป้อนไฟเข้าไปให้มันก็มีสัญญาณเสียงแล้วแอคทีฟส่วนพาสซีฟก็คือมันนี่ฮะมันไม่มีพลังงานอะไรมาทำให้มันกำเนิดเสียงเองได้แต่ก็ถือว่าเป็นลำโพงเหมือนกันใช่ครับถูกนะฮะหน้าที่คือกำเนิดเสียงเบสความถี่ต่ำนั่นเองเป็นตัวตีอากาศประมาณนั้นนะครับนี่ทำไมถึงเรียกพาสซีฟนะฮะอย่างนี้คือเรียกพาสซีฟนะฮะไม่มีขั้วคนลวดอะไรทั้งสิ้นนะฮะส่วนอย่างนี้คือเรียกว่าแอคทีฟนะฮะจะได้เข้าใจกันง่ายๆแล้วกันครับผมนะฮะก็ถึงไม่แปลกใจว่าเมื่อกี้ที่ฟังเสียงเนี่ยทำไมเสียงมันถึงออกมาได้ต้องบอกว่าคุณภาพคุ้มเกินราคาลำโพงมหาชนชัดๆครับผมและทีนี้มาพูดถึงราคากันราคาอยู่ที่ฮะเล็กสวยๆเลยเล็กสวยๆเลยครับหลักร้อยนะฮะ990 บาทนะครับถูกมาก
บอกเลยครับว่าราคานี้กับคุณภาพแบบนี้โคตรคุ้มไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ซื้อไม่ได้ครับซื้อแจกก็ไม่อายเพราะว่าไม่ใช่ลำโพงเสียงขี้เหร่ครับและที่สำคัญฮะแบตเตอรี่ใช้ได้นานนะฮะไม่ใช่ว่าฟังแค่ชั่วโมงกว่าเพลงสองเพลงแล้วหมดแล้วต้องชาร์จใหม่จนแบบรำคาญอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้คือชาร์จทิ้งไว้เป็นเดือนแล้วก็ค่อยมาเปิดก็ยังอยู่นะฮะตัวนี้ใช้ได้นะครับเอาง่ายๆครับผมบอกเลยครับว่าลำโพงตัวนี้ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยครับคุณผู้หญิงอยากฟังลำโพงเบาๆในโต๊ะทำงานหรือฟังในบ้านซื้อตัวนี้ไปได้ครับผมคุณลูกอยากซื้อให้พ่อให้แม่ซื้อไปได้ครับเพราะว่าเสียงจะฟังลูกกุ้งก็เพราะฮะฟังธรรมะก็ดีครับพี่ช้างอย่าลืมต้องใส่เอสดีการ์ดนะฮะได้ฟังธรรมะที่ว่าที่ชอบนะฮะบอกเลยครับว่าตัวนี้นี่คุ้มค่าคุ้มราคาไม่เสียใดตังแน่นอนรับประกันจากเราเลยแล้วก็มันใช้งานง่ายใช่นะครับฟังก์ชันไม่เยอะแยะคือผลิตจากไหนมีคนถามแน่นอนแบรนด์นี้ของประเทศอะไรพีเตอร์ China ของจีนเลยครับ PRC ของจีนครับครับคนอาจจะบอกว่าจีนดีเหรอผมจะบอกว่าตอนนี้ทุกอย่างมันก็จีนหมดแล้วฮะครับนะฮะก็1ปีแล้วกันครับผมรับประกัน1ปีนะครับไม่ต้องห่วงนะครับแล้วซื้อที่ร้านเราเนี่ยสบายใจได้ครับนะครับเคมมีปัญหาเคมได้เลยนะครับครับผมไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใช่บอกเลยนะครับนอกจากตัวที่หมดประกันไปแล้วก็ว่าไปตามเคสแล้วกันใช่นะฮะแบตเตอรี่เอ๊ะแบตเตอรี่ตัวนี้อยู่ตรงไหนพี่เตอร์อยู่ตรงไหนใช่ไหมแบตเตอรี่คือมันอยู่ตรงนี้ฮะต้องเปิดอีกฝั่งนึงนะครับเป็นลิเธียมไอออนนะเป็นก้อนกลมๆครับผมนะครับไม่ใช่ลิเธียมโพลิเมอร์นะฮะตัวนี้เปลี่ยนได้ไหมฮะเปลี่ยนได้ฮะนี่เป็นไซส์มาตรฐานเลยที่ไซส์มาตรฐานที่มีขายกับพวกเครื่องเล่นบังคับต่างๆใช่กับรถบังคับนี่อันเดียวกันเลยแต่อาจจะต้องแกะครับแกะอยู่ด้านในครับผมนะก็เป็นขั้วเสียบเลยนี่ขั้วเสียบนี่ชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะฮะก็เอาเป็นว่านี่คือลำโพงต้องบอกว่าลำโพงมหาชนตัวจริงครับผมราคาย่อมเยาคุณภาพเสียงคุ้มค่าเกินราคาฟังได้ทุกเพศทุกวัยฟังได้เพลงทุกแนวครับนะครับก็ขอฝากไว้ด้วยครับสำหรับตัว DS 1681มี6สีให้ท่านเลือกครับมีบริการแล้วฮะครับผมที่สโตร์ลำโพงออนไลน์ร้านขายลำโพงออนไลน์จะส่งทั่วประเทศครับนะครับก็วันนี้คงจะขออนุญาตจบเพียงเท่านี้ครับผมโอเคสวัสดีครับครับสวัสดีครับ